สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับวันนี้ทุกท่านอยู่ผมเป้ยนาเวงนะครับวันนี้จะพาท่านมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษนะครับเป็นการพบกันระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพบกับทีมฟูลแลมนะผมซึ่งฟูลแลมถือว่าเป็นทีมน้องใหม่ประจำฤดูกาลนี้นะฮะมันเจอกับแมนยูก่อนที่จะเจอกันฤดูกาลจริงในฤดูกาล2020-2021นะครับผมการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมาครับผมใช้เกม FIFA 20นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยมีผมเป้ยนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะผมเกมตัวนี้ครับจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับนี่ก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะเอาครับทั้งสองทีมครับทำการทักทายกันก่อนที่จะฟาดแข้งกันในค่ำคืนนี้นะฟูลแลมนี้ถือว่าเป็นทีมที่3นะครับที่ขึ้นชั้นมาในฤดูกาลนี้ครับก่อนนั้นก็มีทางด้านของลีดยูไนเต็ดเวสต์บอมบิทอัลเบียนแล้วก็นี่ครับฟูลแลมนะฮะรักใครชอบใครก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะแล้วก็ขอฝากช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยครับถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงเกมเมอร์นาเวงโรเวอร์ด้วยครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะฮะแล้วนี่คือแลปของทางฝั่งแมนยูครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1นะฮะกองหน้านี่เป็นทางด้านของมาซิยาลนะฮะลูกมีเฟอร์นานแรดฟอร์ดแล้วก็กินวูดนะฮะแต่นี่คือรายชื่อทางฝั่งฟูลแลมนะครับมาในระบบ 4-3-3 นะฮะถ้าผมบรรยายชื่อเรื่องทางฝั่งฟูลแลมผิดพลาดไงก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะคู่นี้ก็ใช้สนามกลางนะครับเอาครับตอนนี้ครับผู้สินครับเป่าเริ่มเกมการแข่งขันนะครับการจำลองแมตช์พิเศษครับระหว่างแมนยูกับนั่นของฟูลแลมมันเริ่มเกมขึ้นแล้วนะแม็กควายครับวันนี้ครับแมนยูครับมาชุดเสื้อสีแดงเกงสีขาวบุกจากซ้ายไปขวามือของท่านผู้ชมนะส่วนนั้นของลีดขออภัยครับฟูลแลมนะฮะมาชุดเสื้อสีขาวเกงสีดำนะฮะแรดฟอร์ดครับเล่นกับเฟอร์นันเอาด้านซ้ายเติมลูกชอเติมมาแล้วคอร์สมาจังหวะนี้แม่เล่นการเป็นของแมนยูนะตอนนี้ บอกบาครับลูกชอคืนมาที่แรดฟอร์ดสวยครับมาติดเติมขึ้นมาปาดเข้าคางโอ้ยติดทางด้านจูฮันเซนก่อนนะครับน็อกเฮิร์ตบังบอลออกแต่ว่าเป็นบอลของแมนยูนะมาติดครับทุ่มย้อนขึ้นมาที่แรดฟอร์ดครับชอแรดฟอร์ดถึงเส้นหลังยังไม่เปิดนะย้อนขึ้นมาที่ชอขึ้นบอลที่แรดฟอร์ดเปิดเข้ามาเอานี่โอ้โหนิดเดียวนะแม่นี่ทางด้านฟูลแลมต้องเคลียร์ขึ้นหน้ามาเลยครับตอนนี้แมนยูโอ้โหเริ่มเกมมาไม่ถึง10นาทีนี่ของเกมอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะฮะเอาครับกินวูดจะเปิดครับเอาครับเคมาโน่ดักบอลได้ครับแทนที่ไบอันเอาโจฮันเซนคืนมาที่อาเธอร์ฮะโจฮันเซนมิโตวิชอีกนี่จับบอลยากนิดนึงฮะทางด้านฟูลแลมนะฮะป็อกบาให้ที่บูโน่เฟอร์นานครับคืนที่ป็อกบาวางด้านขวาที่กินวูดครับย้อนมาที่บิซาก้าเฟอร์นานครับเปลี่ยนแกนด้านซ้ายที่แรดฟอร์ดนะฮะแรดฟอร์ดจากกระชากนี้ครับคืนมาที่ชอเล่นกับแรดฟอร์ดได้เปิดแล้วลูกนี้เปิดเข้ามาได้มงโอ้ยบอลตรงตัวผู้สาประตูนะยัง0-0อยู่นะครับตอนนี้บอกบาเก็บบอลได้บูโน่มาที่แรดฟอร์ดป้องบนออกข้างครับจะมาเองครับมาได้ครับแรดฟอร์ดตัวหนึ่งอีกหนึ่งครับเปิดเข้ามาแต่ว่าผู้สินให้เป็นลูกฟาวย้อนหลังนะฮะจังหวะที่แรดฟอร์ดโดนดึงเสื้อนะครับอับลูตังเตะของแมนยูเปิดบอลโดยบูโน่เฟอร์นันนะฮะเข้ามาขึ้นตรงนี้โอ้โหซ้ำตรงนี้เรียบร้อยครับ1-0แมสันกินวูดครับมงให้แมนยูขึ้นนำ1-0นะโอ้โหเอาจนได้ครับแมนยูนี่เป็นการจะลองการแข่งขันนะครับแมนยูตัวนี้ครับขึ้นนำฟูลแลม1-0จากการมงจ่อของแมสันกินวูดนะเรียบร้อยครับเนี่ยบอลเข้าทางนะฮะเอาครับ
หนึ่งประตูต่อศูนย์นะตอนนี้กรีนวูดขึ้นนำนะฮะขออภัยครับไม่ใช่กรีนวูดแมนยูครับขึ้นนำนะโดยการยิงของกรีนวูดนะฮะตอนนี้ฟูลแลมครับเริ่มเกมขึ้นมาใหม่นะฮะรีมครับมาที่เคบาโน่ต้องย้อนคืนมาครับไบรอันไหลเข้ากลางมาครับเฮกเตอร์มาด้านขวาครับนอกเฮิร์ทคืนมาที่อุดอยเอาจังหวะสอดขึ้นมาได้ดีฮะทางฝั่งโจฮันเซ่นนอกเฮิร์ทเล่นกับโจเอนเซนครับย้อนคืนมาเฮกเตอร์เอากระเดเปิดลูกนี้เข้ามาแม่แต่บีนซาก้ายังมงไว้ได้นะฮะอาเธอร์ครับมาที่โจเอนเซนนอกเฮิร์ตย้อนคืนมาที่โอดอยโอดอยมาครับโจเอนเซนโจเอนเซนจะโลบอลแต่ว่าเอาครับแมนยูเก็บบอลได้นะตั้งใหม่ที่แม็กควายออกมาที่ชอมาติดครับเล่นกับแม็กควายชอมาที่แรดฟอร์ดวันนี้นี่แมนยูนี่เน้นขึ้นบอลด้านซ้ายนะฮะเน้นขึ้นบอลที่ทางด้านแรดฟอร์ดซะมากกว่านะฮะด้านขวานี่คิดว่ายิงเงียบเลยนะเอาครับเฟอร์นันมาด้านขวาที่กินวูดนะผู้ทำประตูกินวูดเล่นกับมาซิยาวมาซิยาวพลิกได้ครับเป็นช่องแทงมาจีแมสันกินวูดนะเปิดลูกนี้เข้ามาเฮกเตอร์อ้าวลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0โอ้โหลูกนี้เป็นความผิดพลาดของกองหลังฟูลแลมนะเฮกเตอร์ลูกนี้พลาดเองไม่ยอมเคลียร์บอลนะดูภาพช้ากันนะฮะจังหวะเมื่อสักครู่นี้นี่ครับกินวูดได้เปิดจังหวะนี้นะฮะเฮกเตอร์ได้บอลก่อนแต่ว่าพยายามที่จับบอลเล่นนะฮะโอ้โหหน้าโกจะเรียบร้อยครับแล้วจับบอลไม่ดีนะฮะบูโน่เฟอร์นานครับซัดประตูที่2กับแมนยูครับตอนนี้2ประตูต่อ0ตอนนี้2-0แล้วนะฮะจวนเส้นริมกลางมาอาบดันสายเติมมานะฮะไบรันตอนนี้ฟูลแลมต้องเอาหน่อยตอนนี้ครับตามหลังนะฮะสองลูกน็อกเฮิร์ตนะฮะน็อกเฮิร์ตจะตัดเข้าในเอาครับมิโตวิดฉีบบอลด้านข้างฮะมิโตวิดดวลกับแม็กควายแม็กควายตรงนี้เหยียบบอลออกข้างไม่ได้นะเป็นลูกทุ่มของฟูลแลมนะฮะอ๋อน็อกเฮิร์ตพลิกได้สวยน็อกเฮิร์ตยังไงครับจะนี่จะเลิฟยังเก๋าพอตรงนี้นะครับเข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกนะฮะถูกใจชอบใจก็ลืมกดติดตามช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับผมแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโรเวอร์นาเวงเกมเมอร์ด้วยนะฮะอยากให้ผมทำคนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะฮะเอางี้แรดฟอร์ดตามไม่ทันนะลูกทุ่มของฟูลแลมโอดอยโอดอยครับทุ่มคืนมาที่เฮกเตอร์ฮะเข้ากลางมาอาเธอร์โอดอยครับไหลเข้ากลางมาจูฮันเซนจูฮันเซนนะโดนบูโน่เฟอร์นาแย่บอลออกข้างฮะลูกทุ่มของฟูลแลมเอาเฮกเตอร์ครับให้มาที่ริมริมเข้ากลางมาเคนี่ครับคืนริมเอาอาเธอร์เคนี่เลือกมาด้านขวาครับนอกเฮิร์ตกระดกบอลข้ามหัวลูกชอเอาลูกนี้มีโอกาสจังหวะสุดท้ายของเกมฮะยังไม่เปิดครับฟูลแลมจะเลี้ยงจีมานอกเฮิร์ตเล่นกับโอวันทูสวยแต่ว่าแม็กควายไม่ยอมง่ายๆตรงนี้โอ้ยเอาครึ่งแรกกรรมการทด2นาทีนะแล้วก็ทดครบ2นาทีผู้สินเป่าหมดเวลาครึ่งแรกทันทีนะฮะการจำลองแมตช์พิเศษครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฟูลแลมครับตอนนี้แมนยูครับขึ้นนำ1ประตูต่อเอ้ย2ประตูต่อ0นะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับครับดูครึ่งหลังกันต่อเลยครับคู่นี้อาเธอร์ครับเล่นกับเฮกเตอร์อาเธอร์สวยครับจังหวะนี้เคนี่วางข้ามมาด้านขวาครับเอาครับน็อกเฮิร์ตน็อกเฮิร์ตให้มาที่โจนสันอูดอยครึ่งหลังนี้ฟูลแลมต้องเอาหน่อยนะฟูลแลมนะฮะเจ้าสัวหน่อยครับฉายาฟูลแลมนะฮะถ้าผมจำผิดพลาดไงขออภัยด้วยนะฮะเอาครับบรันยังไงครับเคบาโน่ไปไม่ได้ครับเคบาโน่เล่นกับไบรอันฟูลแลมตอนนี้พยายามต่อบอลขึ้นมาตอนนี้แมนยูเริ่ม
ค่อยชะลอไอ้เขาเรียกว่าชะลอเกมนะครับเหมือนค่อยแบบไม่ค่อยบุกเยอะเท่าไหร่ตอนครึ่งหลังนะปล่อยทางเฟรมเคาะบอลขึ้นมานะฮะมีตูวิทครับลงมาล้วงบอลต่ำเลยนะฮะให้มาที่เฮกเตอร์เอาโอดอยไหลมาที่น็อกเฮิร์ตน็อกเฮิร์ตลูกชอตามประกบนะฮะลูกชอลูกนี้โอ้โหได้ครับทุ่มคะแนนอยู่แม็กไกวชอชอเล่นกับแม็กไกวฮะสวยครับมาติดเล่นกับเฟอร์นันส์ปอกบาบอกบาวางด้านขวาที่กินวูดนะฮะเอาบอลลงสวยครับกินวูดไปไม่ได้ครับคืนมาที่บิสก้าครับปอกบาเฟอร์นานจิมต่อมาที่แมนซันกินวูดมองเข้าในนะฮะแต่ยังไม่เปิดครับคืนที่บิสก้ากินวูดเปิดลูกนี้เฮกเตอร์สกัดไว้ได้นะบิสก้าเก็บบอลได้ครับมาติดปอกบาเฟอร์นานมาที่บิสก้าอาบูโนเฟอร์นานหลุดมาด้านข้างฮะดึงจังหวะย้อนมากรีนวูดเข้าซ้ายปั่นเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ0แมนซันกรีนวูดนะเอาอีกแล้วครับกรีนวูด 3-0 ครับแมนยูเดี๋ยวมาชมภาพช้ากันนะฮะนี่ครับล็อกย้อนมาโอ้โหโล่งๆครับไม่มีใครเข้าบอลก็ยิงสิครับอย่างนี้เรียบร้อยครับ3ประตูต่อ0จวนสั้นครับเล่นกับเคนี่ย้อนขึ้นมาที่ริมตอนนี้ก็ผ่านชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันแล้วนะฮะเป็นทางแมนยูตัวนี้ครับนำ3ประตูต่อ0คู่นี้ครับใช้สนามกลางนะฮะเอาครับอูดอยโอ้ถอยโดนแรชฟอร์ดกวาดจังหวะนี้ไม่ฟาวนะฮะมีการเปลี่ยนตัวครับฟูลแลมครับเปลี่ยนก่อนนะฮะมาติดครับไหลมาที่บูโน่เฟอร์นานนะฮะปอกบาปอกบามากินวูดกินวูดจะกระชากหลบเอาย้อนนี้คือหลังบิสก้ายังเกือบบอลออกข้างนะฮะแมนยูปอกบาไหลที่กินวูดมาซิยาวันทูกินวูดแต่ว่าฟูแลมครับสกัดได้มิโตวิชเก็บบอลได้ครับเคนี่ครับมาซิอาเธอร์เอาด้านขวาขอบอลนะน็อกเฮิร์ตน็อกเฮิร์ตมีความเร็วนะข้างในมีเพื่อน2คนล็อกเข้าในคืนมากลางจับบอลยาวมาหน่อยนี่แต่ได้ยิงโอ้โหนี่ยายังผัดไว้ได้นะแม่เกือบไปครับแมนยูเอาครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะแมนยูครับบล็อกบาร์โดนถอดออกครับแล้วก็ส่งนั้นของเฟสลงมานะลูกทุ่มของฟูแลมครับเคบาโน่ขอยาวๆมาลูกชอสกัดไว้ได้ครับแรดฟอร์ดคืนมาที่ชอตรงนี้เอามาติดไม่ถึงบอลนะลูกนี้มีตวิตไหลมาเอาดีได้ซัดจะมีหูเดียได้ออกแรงบ้างนะลูกนี้เคนี่ซัดจังหวะนี้นะนี่ครับตบเฮิร์ตเปิดเข้ามาเต็มศีรษะของเฟรดนะตรงนี้ฟูลแลมครับบุกเต็มสตรีมแน่นอนทั้งเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่ถึง15นาทีนะตอนนี้โอดอยมาด้านซ้ายครับฤดูกาลหน้าครับแมนยูกับฟูแลมนี่เจอกันแน่นอนนะฮะมีคลิปจำลองการแข่งขันแน่นอนครับสำหรับฤดูกาลหน้านะฮะวันนี้ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องก่อนนะครับก่อนเจอกันในของจริงนะฮะในฤดูกาลล่าสุดฮะ2020ถึง2021ฮะเอาครับโอดอยน็อกเฮิร์ตไปเข้ากลางมาเคนี่ครับเคนี่ยังไงมาล็อกเฮิร์ตโดนบีบเข้ามุมครับต้องย้อนมาครับเปิดเข้ามาใส่ซัดเน่งๆเรียบร้อยครับฟูแลมไล่มาเป็น1ประตูต่อ3นะโอ้โหลูกนี้ถือว่าสวยงามนะโอ้ซุปเปอร์ซับนะโอโนมาผมลงมาใหม่นี่ยิงให้ฟูแลมเลยนะดูภาพช้าลูกนี้ครับลูกยิงสุดสวยเลยนะนี่ครับย้อนมาเหมือนจะเปิดไม่ดีนะฮะเปิดมาแต่ว่าตรงนั้นไม่มีใครครับไม่มีผู้เล่นแมนยูเลยนะเดกาปัดไปได้แต่ลูกมันแรงนะเรียบร้อยครับ
เนี่ยฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวอีกคนนะครับส่งลีดลงมานะฮะโอโนมาครับยิงประตูในทีที่82ตีแค่กับฟูลแลมนะฮะแม็กไกวร์เล่นกับมาติดฮะบูโน่เฟอร์นันส์มาติดสวยครับบูโน่เฟอร์นันส์จังหวะนี้มาซิยาวย้อนมาเล่นกับเฟรชมาซิยาวแทงมาผู้สินยกธงล้ำหน้านะฮะเอาตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันแล้วนะครับบูโน่ฟูนาครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งท่านของเจสซี่ลินการ์ดลงมาบ้างนะฮะตรงนี้มาเอาครับมิโตวิชเก็บบอลไม่ได้ครับหรอไม่น่าพลาดครับแมนยูแมตช์นี้นะฮะลินการ์ดให้มาที่เฟรดลินการ์ดเล่นกับเฟรดนะคืนมาที่บีซาก้าเฟรดมีแมนยูเคาะบอลเล่นกับเวลาแล้วนี่ครับเล่นกัน2คนครับเฟรดครับบีซาก้านะกินวูดกินวูดได้เปิดเข้ามาโอ้โหวิ่งตรงนี้เกือบครับแม่เอ้าผู้สาประตูชกบอลตรงนี้เอากรรมการทด3นาทีครับครึ่งหลังนะฮะขอบคุณเพื่อนๆท่านที่เข้ามารับชมนะฮะถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อนๆตรงนี้ครับทดมา2นาทีนะฮะเรียบร้อยครับผู้สิงคโปร์นวิดหมดเวลาการแข่งขันนะครับการจำลองแมตช์ครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฟูลแลมนะครับก็เป็นทางแมนยูชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นะฮะเอาครับวันนี้ผมเปิ้ลนาเวก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ